ครับก็รายการ3เบียวไทยแลนด์นี่นะครับก็เป็นรายการที่ฟีฟ่ารับรองให้กับทางลีกของเราเนี่ยนะครับคะแนนของเราเนี่ยโดยเฉพาะเป็นถ้าทีมชายเนี่ยจะมีคะแนนสะสมฟีฟ่าเนี่ยเป็น10เท่าของลีกปกติทั่วไปนะครับส่วนทีมหญิงก็สะสมคะแนนเหมือนกันครับแล้วก็จะสะสมไปเพื่อจะเข้าควอลิฟายไปปารีสนะครับก็เราผ่านมาแล้ว4สนามนะครับแล้วเราสะสมไปแล้ว4สนามยังเหลืออีก1สนามนะครับเป็นเพลย์ออฟที่สยามสแควร์นะครับในวันจันทร์ที่5ธันวาคมนี้ครับพูดถึงฟอร์มของมหานครเองเจ้าไหนก่อนได้แชมป์มา3สนามแล้วดูเป็นยังไงบ้างคะความหวังเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปโอลิมปิกได้ไหมคะครับก็ทีมหญิงนะครับโดยเฉพาะทีมมหานครนะครับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับได้แชมป์มา3สนามแล้วนะครับแล้วก็มีทีมเมลเมดนี่ก็ดีแล้วทีมโรสนี่ของเชียงใหม่นี่ก็ดีครับโดยเฉพาะทีมมหานครนี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับชิงเข้าแมตช์ชิงโดยตลอดนะครับกว่าจะมาเป็นแชมป์เนี่ยนะครับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากก็เชื่อว่านะครับจะเป็นทีมกำลังสำคัญในอนาคตนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะมีการแข่งขันลีกของเรา 3BL ไทยแลนด์ในปีต่อไปก็มีนะครับก็หวังว่านักกีฬาทุกคนอยากกลับมาเล่นกับเราเพื่อสะสมคะแนนต่อไปครับเป็นการพัฒนาอะไรของนักกีฬาบาสในการแข่งขันครั้งนี้มากครับพี่ครับการพัฒนาของบาสนี่เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเราได้เล่นกับนักกีฬาต่างประเทศโดยเฉพาะนักกีฬาชายเนี่ยนะครับเราเชิญนักกีฬาระดับโลกเลยนะครับอย่างที่เรียนทราบว่าเป็นสเปนอันดับมือ1ของสเปนมือ11มือ12ของสเปนโครเอเชียก็มือ3มือ7มือ8เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นมือเก่งๆทั้งนั้นพอเราได้เล่นกับเขาเนี่ยได้ซ้อมกับเขานี่ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับได้เล่นเขาทำให้พัฒนาฝีมือเราเวลาแข่งหรือเวลาซ้อมก็ตามเนี่ยของทางต่างประเทศเขาจริงจังมากจะทำให้นักกีฬาเราเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็จริงจังตลอดเวลานี่ครับเป็นการที่ยกระดับความสามารถของนักกีฬาเรานะครับครับก็การที่เราได้มีจัดสถานที่นะครับไปทางลาดประสงค์ก็ตามหรือในเสาชิงช้าเนี่ยนะครับเราจะมีภาพบรรยากาศนะครับโดยเฉพาะเสาชิงช้าเนี่ยเราโชว์วัสดุทัศน์เสาชิงช้าเนี่ยภาพของเราออกไปต่างประเทศนะครับก็มีหลายประเทศก็คอมเมนต์มาครับว่าเป็นอะไรที่อยากมานะครับ เป็นการช่วยการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนะครับในอนาคตเราอาจจะไปต่างจังหวัดนะครับซึ่งจะไปจังหวัดใหญ่ๆนะครับก็จะสามารถทำให้เชิญชวนนักกีฬานักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งเลยครับ